สาวประกาศรับสมัครงานหาคนมาขับรถให้แม่ทำงาน6วันต่ออาทิตย์ตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่จ่ายให้แค่เดือนละ 1,500 บอกงานง่ายๆหากมีใครสักคนคอยขับรถพาไปไหนมาไหนคงทำให้การใช้ชีวิตของหลายๆคนง่ายขึ้นใช่ไหมคะเพราะหากใครขับรถหรือเดินทางเป็นประจำจะรู้ดีว่ายิ่งระยะทางไกลก็ยิ่งสร้างความเหนื่อยมากขึ้นค่ะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูในกลุ่ม Facebook ซึ่งมีหญิงสาวมาเลเซียคนหนึ่งนะคะเธอโพสต์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถส่วนตัวให้กับแม่ของเธอค่ะซึ่งหญิงสาวคนนี้บอกว่ามันเป็นงานง่ายๆทำงาน6วันต่อสัปดาห์คือจันทร์ถึงเสาร์เป็นเวลา8ชั่วโมงทุกๆวันและทุกวันก็ทำเหมือนกันคือ9โมงเช้าพาแม่ของเธอไปตลาดไปร้านตัดเย็บเสื้อผ้าพาแม่ไปกินข้าวเช้าไปส่งแม่หาเพื่อนรับแม่ไปส่งบ้านยายหลังจากเที่ยงคนขับรถมีอิสระจะทำอะไรก็ได้จนถึงเวลา 17 นาฬิกาค่ะซึ่งเป็นเวลาที่ต้องไปรับแม่ของเธอกลับจากบ้านยายนะคะนั่นหมายความว่าคนขับรถจะมีเวลาพักประมาณ 4-5 ชั่วโมงโดยมีกิจวัตรประจำวันแบบเดียวกันทุกวันเลยค่ะบางครั้งคนขับรถจะต้องสแตนบายในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเพื่อกรณีที่แม่ของหญิงสาวคนนี้เธอต้องการเดินทางค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเงินเดือนดูไม่คุ้มเอาเสียเลยเมื่อหญิงสาวรายนี้ประกาศว่าเธอต้องการจ้างคนขับรถที่ต้องทำงาน6วันต่อสัปดาห์เดือนละ200ริงกิตเท่านั้นค่ะซึ่งก็คือประมาณ 1,500 บาทเองนะคะและหากทำครบ6เดือนจะเพิ่มให้อีก500ริงกิตซึ่งก็ประมาณ 3,800 บาทค่ะโดยเธอยังคาดหวังอีกนะคะว่าคนขับรถจะต้องมีความรับผิดชอบมีนิสัยและอารมณ์ที่ดีค่ะรวมทั้งมีทักษะการสื่อสารที่ดีอีกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ